คืออะไรเอาอะไรมาวันนี้ดินสอต้องมีนะใบกิจกรรมใบกิจกรรมเด็กๆต้องมีวันเนี้ยใช้ใบกิจกรรมสองใบนะคะเอาโอเคน่ารักมากค่ะฟีฟ่ามีไว้ข้างตัวเองแล้วนะสำหรับบางคนที่ส่งให้ครูมาแล้วสำหรับกิจกรรมของวันแรกเนาะคุณครูตรวจให้แล้วเนาะเห็นหรือยังคุณครูตรวจให้ไปแล้วแล้วก็คุณครูติ๊กคะแนนได้แล้วนะค่ะดีจ้าเหลือบางคนที่ยังไม่ส่งนี่ทำส่งนะจ้าเด็กๆในครั้งงานคุณครูนะเดี๋ยวเกรดสี่ไม่ได้เลยครั้งงานอ่ะที่หนูดูด้วยอ่ะโอเคพร้อมที่จะไปกับคุณครูแล้วเนี่ยไปเที่ยวดีกว่าเที่ยวทิปไงเที่ยวทิปเหมือนตะกี้ไงเหมือนบียาบอกไงเหมือนบียาบอกไงว่าถ้ามี360องศาน่ะเราก็สามารถเสิร์ชเข้าไปแล้วเราจะไปเที่ยวไหนมันก็พาเหมือนเราไปจริงนั่นแหละมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถพาเราไปเที่ยวสนุกมากเลยครูแต่จะทำแอบเล่นแล้วได้สนุกมากใช่ๆมันสามารถพาเราไปเที่ยวลูกพาเราไปเที่ยวโดยที่ว่าไปเที่ยวทิปไงอ่ะเขาเรียกว่าเที่ยวทิปใช่ไหมตัวเราไม่ได้ไปแต่ว่าเราสามารถไปในโลกอินเทอร์เน็ตโอเคนะทีนี้น่ารักที่สุดเลยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเช็คให้คนละหนึ่งตอนนี้ให้คนละ100 ล้านคะแนนเรารู้จักไหม100 ล้านให้100 ล้านคะแนนรู้จักครับหลักพันหลักร้อยล้านเลยทำไมคุณแม่คะใส่ทั้งล้านกำลังจะยาวอ่ะล้านล้านก็หัวล้านหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้โอเคหมดล้านเลยเยอะโอเคทุกคนได้คะแนนไว้เยอะแยะมากมายนะแต่ว่าดูซิว่าคะแนนนั้นจะเราสามารถจะเก็บไว้หรือว่าคุณครูจะขโมยมาไว้ที่คุณครูโอเคล้านคงหายไปไม่เร็วหรอกโอเคไปแล้วนะเห็นไหมหน้าจอครูยังไม่ขึ้นใช่ไหมน่าอยู่แล้วโอเคตอนนี้ไม่เห็นหน้าจอครูทีเห็นแต่หน้าครูไหม โอเคนะผ่านจ้ะห้องเรียนวิทยาศาสตร์.2 กับแสงและการมองเห็นเยี่ยมนิวตรอนอ่านให้เพื่อนๆแล้วนะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ป.2 กับแสงและการมองเห็นแสงและการมองเห็นอ่ะคุณครูถามก่อนสิว่าแสงเนี่ยมีความจำเป็นกับเราไหมไก่ต๊อกแสงมีความจำเป็นไหมเปิดไมค์ด้วยเลยจำเป็นค่ะปอมเป็นบอกว่าจำเป็นไก่ต๊อกจำเป็นไหมเราก็จะเรียนไม่ได้ถูกไหมอ่ะเวลาเราจะเรียนมันจะมองไม่เห็นถ้าไม่มีแสงเรามองไม่เห็นแสดงว่าแสงมีความจำเป็นต่อเราเนาะมันมีคำว่าแสงกับการมองเห็นแสดงว่าในป.2เนี่ยเราต้องรู้ว่าแสงเป็นยังไงและการมองเห็นเนี่ยเป็นยังไงลูกต้องอธิบายให้ได้ว่าแสงเกี่ยวข้องอย่างไรกับการมองเห็นซึ่งชั่วโมงแรกที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรชั่วโมงแรกที่เราเรียนมาทบทวนกันหน่อยชั่วโมงแรกที่เราเรียนไปใครจำได้บ้างไหนขอเด็กความจำดีตอบให้คุณครูหน่อยสิว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันไหนไม่มีแสงไม่มีแสงวันจันทร์เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปเรื่องแสงครับเรื่องแสงแสงเกี่ยวอะไรกับแสงวันจันทร์อ่ะไม่มีแสงไม่มีแสงไปที่ไหนอ่ะวันจันทร์ครูพาไปไหนในถ้ำค่ะในถ้ำในถ้ำเดินเข้าไปในถ้ำแล้วมืดพอมืดแล้วใช่ไหมมันไม่มีแสงแต่เราสามารถมองเห็นเด็กๆบอกครูว่าเห็นหินงอกหินย้อยด้วยอะไรด้วยไฟฉายด้วยไฟฉายด้วยไฟฉายแต่พอเดินไปเดินไปเดินไปพอปลายของถ้ำเห็นแสงเหมือนกันแต่เห็นแสงจากอะไรดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เยี่ยมมากเห็นแสงจากดวงอาทิตย์และมีแสงจากไหนและมีแสงจากไฟฉายแล้วครูถามว่าไฟฉายกับไฟฉายกับดวงอาทิตย์เนี่ยรวมแล้วเราจะเรียกมันว่าอะไรอ๋อเราจะเรียกมันว่าอะไรแหล่งกำเนิดแสงค่ะโอเคไมชาตอบแล้วไมชาบอกว่าแหล่งกำเนิดแสงค่ะเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงก็คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นอะไรสิ่งที่ทำ
มองเห็นมันกลายเป็นแสงค่ะแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันเป็นแสงแล้วมันมองเห็นก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงนั่นเองเราเรียกว่าเหล่งกำเนิดแสงโอเคไหมเข้าใจนะโอเคเข้าใจทีนี้เราจะมีแสงสองอย่างที่เราสามารถเห็นเราเห็นแสงอันแรกเลยเข้าไปในถ้ำเรามองไม่เห็นแสงแต่เราใช้ไฟฉายพอเราเดินไปเดินไปปลายถ้ำเราเห็นแสงกับดวงอาทิตย์ซึ่งคำว่าไฟฉายกับดวงอาทิตย์เนี่ยไฟฉายกับดวงอาทิตย์มันต่างกันไหมน้องมุกให้น้องตอบต่างต่างกันโอเคบ้านเคยเปิดไมค์อยู่ปิดช่วยปิดไมค์ให้เพื่อนๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินแล้วลูกนะใครยังไม่พูดปิดไมค์ก่อนขออนุญาตนะตอนเนี้ยบ้านเคยเอ่ยไอ้หนูพูดทีนี้แสงเนี่ยแสงจากธรรมชาติลูกแสงจากธรรมชาติถ้าเมื่อแสงจากธรรมชาติดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โอเคดวงอาทิตย์ครูคุณครูเขียนก่อนนะถ้าอย่างนั้นหิงอ้อยเดี๋ยวเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจร่มๆเขียนไม่ทันเสียงจากธรรมชาติเพื่อนบอกว่าหนึ่งดวงแล้วก็พระจันทร์ด้วยพระจันทร์ดวงอาทิตย์เขียนโหลดจังเลยครูวันนี้เสียงจากหิงห้อยแล้วก็พระจันทร์ด้วยแล้วก็พระจันทร์ด้วยดาวครับดาวค่ะดาวครูเขียนดาวโกนแล้วก็พระจันทร์พระจันทร์เนี่ยมันมีแสงตัวเองไหมหรือว่ามันอาศัยจากแสงเพื่อนเขามันอาศัยแสงของดวงอาทิตย์ค่ะมันอาศัยจากแสงของดวงอาทิตย์นะดวงจันทร์มันอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เพราะดวงจันทร์เนี่ยมันไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ถือว่าเป็นแสงจากธรรมชาติได้เหมือนกันโอเคมีใครจะตอบอีกบ้างแสงจากธรรมชาติมีอะไรอีกมีจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมีไหมมีไหมธรรมชาติฟ้าแลบครับฟ้าแลบโอเคใช่ๆฟ้าแลบเป็นแสงจากธรรมชาติเลยเห็นอยู่เลยตอนเนี้ยฟ้าแลบอะไรอีกคู่ขาของนกตกมาแล้วค่ะตกมาแล้วโอเคไม่เป็นไรลูกให้มันตกไปเราเรียนไปเนาะมีอะไรอีกแบบดังเลยมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างดวงอาทิตย์หิงห้อยดาวพระจันทร์ฟ้าแลบในทะเลมีอะไรในทะเลที่มีแสงโอ้ปลาปลานั้นมีแสงอยู่บนหัวปลาที่มีแสงอยู่บนหัวเราเรียกปลาอะไรไม่รู้แต่ครูจะเขียนว่าปลาที่มันอยู่ในน้ำลึกนะมีอีกตัวนึงแมงกะพรุนเรืองแสงโอเคแมงกะพรุนแมงกะพรุนแมงกะพรุนเรืองแสงมีแมงกะพรุนเรืองแสงแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบกินเนี่ยมีหนวดแมงกะพรุนไฟโอเคใช่หมึกหมึกมันสามารถเรืองแสงได้นะทีนี้แหล่งกำเนิดแสงเด็กๆสามารถตอบครูได้ว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีดวงอาทิตย์มีหิ่งห้อยมีดาวมีพระจันทร์มีฟ้าเล็บมีน้ำปลาน้ำลึกมีแมงกะพรุนมีหมึกแล้วทางนี้บ้างลูกทางนี้บ้างต่อไปเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงมนุษย์สร้างขึ้นค่ะอะไรนะมนุษย์สร้างขึ้นไก่ต๊อกคนแรกเลยมนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างจ๊ะไฟฉายค่ะมีไฟฉายค่ะโอเคแล้วก็มีครูไฟด้วยหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นๆนะครูเขียนให้ก่อนนะเทียงไฟเทียงเทียงได้ไงเขาเรียกว่าเทียนไม่ใช่เทียนที่เขาจุดเอาไว้ไฟเช็คโคมไฟไฟเช็คหลอดไฟไฟแช็กหลอดไฟโอเคแล้วก็ไฟแช็กเตาไฟโอเคไฟแช็กเขียนยังไงครูเขียนอย่างนี้นะไฟแช็กแล้วก็เตาไฟไม้ขีดไฟกองไฟได้ไหมกองไฟมีแสงไหมกองไฟค่ะรู้จัก
พลุค่ะโอเคพลุมีไหมพลุพลุมีมันจะมีแสงพลุมีไหมมีมีมีครูเติมให้ตรงนี้ดัสตินครูเติมให้พลุเปิดกล้องเลยค่ะครูจะได้รู้ว่าเรียนทำอะไรอยู่บ้านใครเอ่ยเรียนกันสองคนบ้านนิวบ้านนิวบ้านนิวปิดไมค์ปิดไมค์ก่อนเร็วปิดไมค์ของตัวเองก่อนโอเคเยี่ยมมากบางคนเนาะมีเสียงรบกวนจังโอเคคุณครูขออนุญาตถ่ายรูปหน้านี้ก่อนนะเพราะว่าเด็กได้เก่งมากเลยสามารถตอบลูกน่ารักที่สุดเลยป๊อป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 ได้แล้วได้แล้วอ่ะไม่ได้ไหมนะตอนนี้ฝนตกป๊อปลมป๊อปลมพัดค่ะลมพัดหมดแล้วลมพัดมันก็พัดไปหมดแล้วอ่ะทีนี้เด็กๆสามารถตอบครูได้แล้วว่าแหล่งกำเนิดแสงก็คือที่ที่ทำให้เกิดแสงเนาะที่ที่ทำให้เกิดแสงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือธรรมชาติกับสร้างขึ้นเนาะธรรมชาติกับมนุษย์สร้างขึ้นอ่ะทีนี้ไปต่ออ่ะช่วยการหาคู่ว้าวได้เล่นเกมแล้วอ่ะดูดีๆช่วยกันหาคู่จำดีๆนะช่วยกันถ้าครูจะให้สลับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่จะต้องหาคู่เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่เคารพกติกาครูจะยุติการเล่นเลยนะโอเคให้มันมีตัวเลขทั้งหมด15ตัวเลขซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยมีภาพอยู่ด้านในเป็นภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสงเนาะเป็นภาพเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสงซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องช่วยกันดูและช่วยกันจำคุณครูจะเขียนคะแนนไว้ก่อนเดี๋ยวเขียนให้ผู้ชายคุณครูจะเขียนไว้ตรงนี้นะผู้ชายและก็ผู้หญิงใครสามารถคุณครูจะให้ผู้ชาย2ครั้งผู้หญิง2ครั้งที่จะตอบที่จะหาคู่คิดว่ามันจะตรงคู่ไหนและเพื่อนๆช่วยกันดูนะอันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งผู้ชายหรือผู้หญิงจะเล่นก่อนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสุภาพบุรุษเจ๋อจริงเลยถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะเล่นก่อนให้ผู้ชายก่อนเลยพี่ผู้หญิงเล่นก่อนนิวตรอนให้สุภาพสตรีก่อนเนาะให้ผู้หญิงเล่นก่อนเลขสิบกับเลขสิบสิบกับหนึ่งค่ะไม่ชาติเลือกแล้วนะไม่ชาติเลือกสิบกับหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตออกจากตัวนี้ก่อนก่อนก็ได้คุณครูครับครับผมพอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับได้ครับนี่ไปเลยใครจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องบอกครูเนาะไปได้เลยสิบกับอะไรนะสิบกับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เลือกสิบกับหนึ่งครูเปิดนะหนึ่งคือรูปนี้สิบคือรูปนี้ใช่ไหมผู้หญิงไม่ได้ตอนนี้จำไว้ดีๆจำไว้ดีต่อไปผู้ชายค่ะผู้ชายสิบสามครับอะไรนะฟีฟ่าว่าอะไรนะสามสิบสองกับสิบสามเปิดแล้วนะติ้งตึงตึงตึงถูกไหมไม่ใช่ปิดกับปิดหัวตอนนี้หนูผู้หญิงค่ะผู้หญิงต่อไปขอต๊อกหน่อยไก่ต๊อกไก่ต๊อกเดี๋ยวค่ะเลอาแป๊บนึงไก่ต๊อกเลือกมาค่ะสองโอ้ยจำมาเมื่อกี้สี่กับเจ็ดค่ะสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดก็จำไว้ก่อนเลยสี่กับเจ็ดยังไม่ถูกไก่ต๊อกยังไม่ได้คะแนนต่อไปครูเมื่อกี้หนูบอกว่า14กับ7นะ14กับ7เอาใหม่14อันนี้7อันนี้14ยังไม่ใช่ค่ะไก่ต๊อกผู้ชายผู้ชายก่อนผู้ชายอะไร12กับ14ครับ12กับ14ครับ
12กับ14ค่ะ12และ14อ่ะถูกต้องผู้ชายได้1คะแนนจ้าพูดนั้นหนูอยากเล่าการเรียนก่อนได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้ฟ้าแบบร้องดังไปหมดแล้วอ่ะได้ค่ะได้ได้ได้อ่ะโอเค10ได้มั้ยต่อ11ไปเดี๋ยวผู้หญิงถึงผู้หญิงก่อนผู้หญิงเอาเลอาหรือใครแล้วตะกี้11กับ5 11กับ5เลือก11เดี๋ยวนะ11กับ5 11กับ5ยังไม่ใช่อปิด1กับ5 1กับ5 1กับ5 5ผู้ชายตอบผู้ชาย1กับ5 1กับค่ะโอเคเอาได้ผู้ชายอีกแล้วอ่ะผู้ชายนี่จำดีจังจำแม่นจังอ่ะโอเคอ้าวต่อไปผู้หญิงค่ะผู้หญิงเลือกเร็ว2ป้าหนูขอเลือก3กับ3กับเปิดก่อนก็ได้อ้าวเปิดก่อน13กับ11 13กับ11ไม่ใช่อีกแล้วเอาผู้ชายค่ะผู้ชาย11กับ6ค่ะ11กับ6 11กับ6ไม่ใช่เอาไม่เอาผู้หญิงต้นข้าวตอบมั่งเร็วต้นข้าวเอากี่เอาอันไหนต้นข้าวเร็ว7เดี๋ยวเลยให้ผู้หญิงก่อนเอาต้นข้าวตอบไหมเลือกเร็วเอาน้องมุกเลือกเร็วช่วยกันเร็วผู้หญิงสี่กับเจ็ดค่ะอะไรนะสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดใช่ไหมสี่กับเจ็ดค่ะสี่กับเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบกับเจ็ดไม่ใช่ปิดจึ้งจึ้งเจ็ดกับสามหรือเปล่าเจ็ดกับสามหรือเปล่าไม่11เจ็ดกับสามให้ผู้หญิงนะผู้หญิง1แต้มโอเคอ้าวผู้ชายอาทิตย์ก่อน3กับ8 3 15กับ9แล้วนะครับ8 16กับ5ครับหกกับห้าหกกับสิบห้าไม่เอาหนูไม่เอาโอ้หกกับหกห้าโอ้11ครับ11กับแปดหรือเปล่าสิบกับสี่สิบกูเบิร์นหลุดนี่ครูคันเอาครูเปิ้ลจริงๆอ่ะหายไปแล้วใช่หายไปแล้วเพื่อนตรงนี้ฝนตกแล้วนั่นแหละฝนตกตกเหมือนกันบ้านเราฝนตกบ้านเราไฟดับปะถ้าโรงเรียนตกบ้านเราก็ตกบ้านเราก็ไฟดับบ้านเราทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องปิงไฟดับชัดเลยฝนหยุดตกได้ไม่รู้โอ้ฝนหยุดตกที่เธอโอ้สิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เป็นโอ้โอ้เมื่อไหร่ครูจะมาครูไม่เข้ามาแล้วแล้วก็ว่าเหมือนกันใช่ชอบมีใครว่าเรียนแบบนี้แล้วมันรู้เรื่องบ้างเราแล้วครูหายไปอีกแล้วใช่ไหมใช่หายไปนานเลยรอบนี้บ้านครูไฟดับบ้านหนูไฟยังไม่ดับแต่ว่าเอาก่อนได้ไหมคะโอเคได้จ้ะได้ใครจะติดดับดับไม่มีเน็ตค่ะโอ้ติดดับดับไม่มีเน็ตเนี่ยโอเคตะกี้ผู้ชายได้หลายข้อแล้วผู้หญิงได้หลายข้อแล้วโอเคเจ็ดกับสาม
7กับ3สักครู่ค่ะ7กับ3ตะกี้เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วมี1กับมี5เปิดแล้วแล้วก็7กับ3 7กับ3 7กับ3แล้วมีอะไรอีกเนาะตะกี้12กับ14 12กับ14โอเคต่อไปแปดค่ะสองคนที่แม่อดีตอ้าวปิดไมค์ก่อนไม่นั้นหักคะแนนนะหักคะแนนนะเอาอดิษสองตัวเลือกเอาเลือกมาสิบกับกะสิบกับสี่สิบกับสี่ผิดจ้าเอาผู้หญิงเก้ากับสี่ค่ะเก้ากับสี่เก้ากับสี่ปิดค่ะเอาเร็วเก้ากับสิบเก้ากับสิบโอเคเก้ากับสิบอ่ะต่อไปแปดกับห้าค่ะแปดกับห้ากับแปดไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดกับแปดกับสิบเอ็ดสิบห้ากับสิบเอ็ดห้ากับสิบเอ็ดห้ากับสิบเอ็ดโอเคอ่ะต่อไปกับแปดหกกับแปดโอเคอ้าวแล้วสองกับสิบสามไม่ใช่สี่ครูลืมผิดอันนี้จริงๆสองกับสี่เนาะสี่กับสองสี่กับสองแล้วก็สิบสามเนี่ยมันเป็นไฟฉายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูให้ดูวันนี้เกมที่เราเล่นเนี่ยแสดงว่าหาคู่เกี่ยวกับอะไรไก่ต๊อกแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงมีทั้งมนุษย์และธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะอ้าวไปต่อสังเกตดีๆนะมีภาพให้สังเกตจ้ะแน่ติ๊กตอกงงอ่ะดูให้ดูไม่งงครูหนูไม่งงหนูตอบให้ไม่งงบอกให้ทีนี้ครูมีเทียน3เล่มลูกมีเทียนให้3เล่มครูถามเด็กว่าคุณครูถามเด็กๆว่าเด็กๆเห็นอะไรจากภาพนี้บ้างทีละคนเนาะวงกลมเห็นเทียนหนึ่งเลยที่ทุกคนเห็นก็คือเห็นเทียนอะไรจะบอกเทียนกับวงกลมเทียนกับวงกลมอะไรอีกไฟอะไรอีกเลขหนึ่งเลขหนึ่งไหนแล้วเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่เอาแล้วมีเทียนทุกอันเลยครูใส่ภาพไว้ก่อนภาพที่หนึ่งเทียนที่สองภาพที่สามมีสามภาพทุกภาพเลยมีเทียนผมทำไม่เป็นครับอะไรทำไม่เป็นนะคะใครทำไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเทียนลูกเขาต้องวางสายแล้วหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเทียนลูกคุณครูให้ทำอะไรคุณครูไม่ทำอะไรทีลูกแสงเทียนครับอะไรนะแสงเทียนโอเคแสงเทียนได้มีเทียนแล้วก็มีแสงเทียนไม่เปิดมีแสงเทียนโอเคค่ะแสงเทียนจ้าตั้งเทียนด้วยมีอะไรนะมีที่ตั้งอยู่อยู่ที่นี้ใช่มั้ยนี้ใช่มั้ยใช่มีที่ตั้งเทียนโอเคมีที่ตั้งเทียนมีแสงเทียนมีเทียนมีวงกลมมีไฟมีอะไรอีกมันยากมีอะไรอีกคุณครูถามเด็กๆก่อนว่าคุณครูถามเด็กๆก่อนว่าคุณครูถามว่าภาพหนึ่งภาพสองภาพสามมีอะไรที่เหมือนกันเทียนเหมือนกันโอเคค่ะมีสิ่งที่เหมือนนะเหมือนตอนนี้สิ่งที่เหมือนคือมีเทียนกับสิ่งที่ไม่เหมือนมีเทียนก็คือสิ่งที่เหมือนเนาะมีเทียนสิ่งที่ไม่เหมือนเหมือนกันคือเทียนแล้วเทียนแต่ละเล่มเนี่ยลูกสังเกตดีๆเทียนแต่ละเล่มทุกเล่มจุดหมดถูกไหมทุกอันจุดหมดเลยแล้วกระจายไม่เหมือนกันอะไรนะอะไรนะไม่เหมือนกันอันนั้นแต่วงกลมสิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือลูกศรคือลูกศรแล้วก็แสงที่เป็นยังไง
ออกไปคนละฝั่งแสงประจำวันของนักเรียนที่ออกไปและสามออกไปคนละฝั่งคือคนละอ่ะโอเคครูเขียนตามนี้ได้เนาะก็คือสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือลูกศรอ่ะภาพนี้ภาพที่2มันมีลูกศรภาพที่3มันมีลูกศรแต่ลูกศรของภาพที่2กับภาพที่3ก็ไม่เหมือนใช่มั้ยลูกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วภาพที่จะกระจายอยู่ตรงเออภาพที่1มันก็ไม่เหมือนอ่ะทีนี้เราจะมาค้นหากันลูกเดี๋ยวคุณครูถามเด็กๆว่าในภาพนี้อะไรคือแหล่งกำเนิดแสงลูกภาพ2หรือเปล่าอะไรคือแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงก็คือที่ที่ทำให้มันมีแสงคืออะไรแหล่งกำเนิดแสงเทียนค่ะเทียนไขโอเคเทียนไขเพราะฉะนั้นครูต่อไว้ตรงนี้ว่าสิ่งที่เหมือนคือเทียนและเทียนเนี้ยคือเทียนคือแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงแล้วครูถามว่าไอแหล่งกำเนิดแสงเนี้ยแหล่งกำเนิดแสงเนี้ยมันเกิดจากมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติมนุษย์ครับมนุษย์มนุษย์ทำขึ้นมาเทียนเนี่ยมนุษย์ทำมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นใช่ไหมโอเคสิ่งที่ลูกมองเห็นตอนนี้ความเหมือนก็คือมีเทียนเทียนก็คือแหล่งกำเนิดแสงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือลูกศรหรือแสงที่ออกไปคนละฝั่งของแสงเทียนนั่นเองเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมันแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมันจะทำให้แสงเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะมันจะทำให้แสงเป็นอย่างไรโอเคทีนี้ไปต่อนะดูดีๆกิจกรรมของเราวันนี้ก็คือแสงเคลื่อนที่อย่างไรแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างไรมันไปอย่างไรแสงเนี่ยทีนี้คำถามก่อนเลยค่ะเด็กๆมีใบกิจกรรมอยู่ใช่ไหมคะเอาใบกิจกรรมนี้มาก่อนค่ะเอาขึ้นมาเลยเจอไหมเจอหรือยังเจอแล้วโอเคเจอแล้วใบกิจกรรมเจอแล้วใบกิจกรรมหน้านี้เลยแสงเคลื่อนที่อย่างไรคือหน้าที่ถ้าเปิดหน้าปกใช่ไหมเปิดหน้าปกคือหน้าที่หนึ่งหาใบกิจกรรมเร็วใบกิจกรรมอันที่หนึ่งก็คือหน้าปกใบนี้เหรอใบที่เขียนว่าแสงเคลื่อนที่อย่างไรโอเคถูกต้องค่ะนิวตรอนใบนั้นแหละเร็วหาเร็วให้เจอใบนี้นะแสงเคลื่อนที่อย่างไรโอเคฟีฟ่าคุยแล้วมั่นใจเลยกิจกรรมแสงเคลื่อนที่อย่างไรแสงเคลื่อนที่อย่างไรคำถามก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ว่ายังไงใครเจอแล้วสังเกตและอย่างแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงการสังเกตและบรรยายการเคลื่อนที่ของแสงกำเนิดแสงได้จากแหล่งกำเนิดแสงได้คำถามถามว่าทำกิจกรรมแสงเคลื่อนที่ออกจากแห่งกำเนิดแสงได้เอกลักษณ์อ่านว่ายังไงโอเคนิวตันได้นิวตันโอเคเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังดีครูว่าหนูขอข้อสองนะครูนะปิดก่อนครูเนี่ยขอข้อสองนะปิดไมค์ตัวเองก่อนลูกปิดไมค์ตัวเองก่อนทุกคนปิดไมค์ปุ๊บไม่ปิดไมค์หักคะแนนจองคะแนนคุณครูครับครูให้เขียนไหมยังไม่ให้เขียนเลยอาทิตย์คุณครูให้ปิดไมค์ตัวเองก่อนตอนนี้มีเสียงรบกวนแล้วเวียนหัวจังเสียง 108,920 สายรุ้งแล้วโอเคกิจกรรมของเราคือแสงเคลื่อนที่อย่างไรลูกคำถามก่อนทำกิจกรรมเขาบอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในลักษณะใดตอบลงไปเลยค่ะตอบผิดตอบถูกครูไม่ว่าเขียนด้วยตัวเองก่อนครูให้เวลา2นาทีกระติ๊ดกระติ๊ดเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามทีละคนคุณถามก่อนกิจกรรมแสงเคลื่อนเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงลักษณะใดเขียนเร็วจะวาดก็ได้จะเขียนก็ได้แล้วแต่ลูกเลยลูกคิดว่าแสงมันจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงในลักษณะใดใครกำลังเขียนอยู่ตอนนี้เอาไป500คะแนนเช็คเตอร์เสร็จแล้วบ้านค่ะก็คือว่าให้วาดในถ้าจะวาดให้วาดในกรอบ
ม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตอนนี้อยู่คำถามที่หนึ่งลูกอยู่คำถามที่หนึ่งคำถามนี้ค่ะตามพอยต์ครูเลยที่มันมีเส้นประจุดๆๆเนี่ยให้เด็กๆตอบถ้าเด็กๆไม่ตอบเป็นคำพูดเด็กๆจะวาดรูปก็ได้แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงจ้าจ้าได้อันเนี้ยอยู่ในคำถามที่หนึ่งค่ะครูถามว่าเสงเนี่ยก็วาดรูปไม่ใช่วาดในนู้นนะไม่ใช่วาดในกรอบนะตอนเนี้ยที่มันเป็นจุดเป็นเส้นไม้ลูกเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเส้นไม้ลูกเนี่ยลูกต้องตอบตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคตอบเร็วเดี๋ยวคุณครูจะถามแล้วสุ่มทีละคนเลยใครที่ปิดกล้องถามคนนั้นนั่นตัวเดียวไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ป้องตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นประเนี่ยลูกโอเคตึกเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครูเปลี่ยนสีดินสอของครูดีกว่าสีฟ้าดีกว่าอ้าวได้ยังปิงเสร็จยังปิงเสร็จยังยังครับยังครับอ่ะใครเสร็จแล้วใช้สติกเกอร์ยกมือให้ครูดูสิเดี๋ยวหาก่อนตำข้อเดียวอยู่ก่อนนะแม่ตำข้ออื่นดีนะโอเคเลยอาเลยอาตอบว่าอะไรลูกเป็นแนวตรงค่ะเลอาบอกว่าเป็นแนวตรงโอเคเลอาตอบว่าเป็นแนวตรงตรงนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดตามความคิดเราก่อนนะลูกเป็นแนวตรงเลอาตอบมาว่าเป็นแนวตรงคนอื่นเหมือนหรือต่างจากเลอาอย่างไรตอบเลยจ้าร้อยแก้วว่าไงลูกว่าไงอะไรนะว่าไงนะไม่รู้ครูเห็นยกมือค้างไงครูเห็นสติ๊กเกอร์ยกมืออยู่นั่นคนอื่นใจโรว่ายังไงเสียงเคลื่อนที่ลักษณะยังไงกระจายเสียงจากจุดรอบทิศทางใจโรบอกว่าใจโรบอกว่ากระจายเสียงรอบใช่แล้วทิศทางกระจายเสียงในรอบทิศทางมีคนอื่นไหมมีอีกไหมเสร็จแล้วใครเสร็จใครอยากจะตอบนิวนิวตอบมานิวตอบมาเพราะว่าแล้วแต่ความกว้างของแสงครับนิวตรอนบอกว่าอะไรนะเอาใหม่แล้วเพราะว่าแล้วแต่ความกว้างของแสงว่ามันจะเยอะแค่ไหนแล้วแต่ความกว้างนี่ครูเขียนตามคำตอบเพื่อนนะแล้วแต่ความกว้างของแสงว่ากระจายมากแค่ไหนถูกไหมลูกถูกกระจายมากแค่ไหนเอาต่อไปคนอื่นมีไหมเจตเตอร์ยกมือเจตเตอร์ยกมือแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับกูเขียนยังไงเนี่ยเจตเตอร์สระเอสอเสือแบบนี้ไหมใช่ครับเจตเตอร์เจตเตอร์บอกว่าไงนะลูกเอาไม่มั่นใจตะกี้ลืมแล้วกระจายแสงเป็นเส้นตรงไหมใช่ไหมแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับอ๋อเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงคนอื่นมีต่างจากเพื่อนไหมเยี่ยมมากเลยทุกคนเก่งน้องปิงจะตอบตะกี้ปิงจะตอบว่าไงลูกลักษณะเป็นเส้นตรงครับอ๋อเพื่อนเหมือนกันเหมือนกันเป็นเส้นตรงคนอื่นมีอีกไหมรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ไหนเอาไม่มีใครตอบแล้วเนาะโอเคเด็กๆบอกครูว่าในความคิดของเด็กๆก็คื
ในความคิดของเด็กๆตอนนี้เด็กๆบอกว่าแสงเนี่ยเป็นอะไรแสงมันเป็นเส้นตรงแสงเป็นเส้นตรงนะเส้นตรงครูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าตรงยังไงแต่เด็กๆบอกครูว่าแสงเนี่ยเป็นเส้นตรงและกระจายรอบทิศรอบทุกทิศทุกทางกระจายรอบทุกทิศทุกทางด้วยทีนี้จริงไหมอ่ะจริงตามความคิดของเด็กๆไหมเด็กๆว่ามันจะจริงไหมจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับการทดลองและพิสูจน์ลูกต้องเอาไฟแช็กมาจุดเหรอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูคนอยากจะเอาไฟแช็กมาจุดอยู่คนเดียวบ้านไหม้เลยทีนี้การสังเกตดีๆบันทึกผลการทำกิจกรรมตรงนี้เปลวเทียนไขแต่วันนี้ครูในนี้ถ้าเปลวเทียนไขเนี่ยเด็กๆจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่ฟังครูนะต้องทำจากกับผู้ใหญ่เท่านั้นถ้าไม่ทำกับผู้ใหญ่เนี่ยประเดี๋ยวนะอันตรายเพราะฉะนั้นจากเปลวเทียนเนี่ยเด็กๆช่วยกาให้คุณครูหน่อยคุณครูเอาไฟฉายแทนอ่ะเขียนหน่อยเร็วดวงไฟก็ได้หลอดไฟหรือไฟฉายเล็กๆค่ะลูกแล้วแต่นะบ้านใครเนี่ยบางบ้านก็จะมีไฟฉายถูกไหมบางบ้านก็มีไฟฉายเดี๋ยวคุณครูขอถอดอันนี้ออกคุณครูสต็อปแชร์แป๊บหนึ่งเพื่อจะถอดแบ็คกราวด์ของคุณครูออกเดี๋ยวเห็นอะไรไม่รู้บ้านครูเนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่ไฟฉายแบบนี้ไฟฉายเล็กๆอ้าวไฟฉายเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเด็กๆดูนะมันจะใช้ได้หลายแบบลูกแล้วแต่เลยไฟฉายอันเล็กก็ได้ไฟฉายที่ส่องหน้าก็ได้หรือเราจะใช้เทียนก็ได้เราจะใช้ได้หมดเลยตรงนี้ครูไม่ฟีดเพราะมันคือเพราะมันคือแหล่งกำเนิดแสงนะคะเพราะมันคือแหล่งกำเนิดแสงอันนี้ไฟฉายของครูแต่ครูใส่ลงไปในกล่องแล้วเด็กๆฟังต่ออันเนี้ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูว่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะนะแต่ว่าอันนี้คุณครูจะบอกเลยหลูได้ยินค่ะปิดก่อนนิวตรอนแม่ทีนี้กล่องเนี้ยของคุณครูเนี้ยกล่องตัวเนี้ยใครจะใช้เป็นแกนของกระดาษทิชชู่ก็ได้อะไรก็ได้หรือกระป๋องก็ได้กระป๋องนมอะไรก็ได้ที่มีที่บ้านนะลูกแม่ครูให้ทำไฟฉายโอเคนั้นมีแสงโอเคฟังก่อนฟังต่อแล้วก็ทำยังไงต่อคุณครูเจาะรูลูกเจาะเสร็จใช่ไหมพอเจาะเสร็จเนี่ยใช่แบบว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงอะแหล่งกำเนิดแสงเราใช้อะไรก็ได้ลูกแต่ว่าตอนเนี้ยคุณครูไม่ใช้ก่อนคุณครูแค่ให้ลูกฟังก่อนเนาะทีนี้เมื่อแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเราสามารถจะเห็นได้อย่างไรนะคะแต่ตอนเนี้ยของคุณครูเนี่ยถ้าคุณครูทำมันจะไม่เห็นจ้ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดไฟบ้านครูสักหนึ่งก็เดี๋ยวขออนุญาตมืดนิดนึงทีนี้พอครูเปิดไฟลงไปแบบเนี้ยสิ่งที่ลูกเห็นเนี้ยมันจะไม่ชัดเนาะยกเว้นว่าเนี้ยลูกเห็นไหมเห็นแบบนิดไหมเห็นนิดไหมใช่เห็นนิดแต่ถ้าแต่ถ้าจะให้เห็นชัดเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องทำที่มืดที่ไม่มีแสงแบบเราเข้าบ้านตอนกลางคืนปิดไฟปุ๊บเอากระป๋องมาเจาะรูเจ๊กๆๆๆๆๆแบบเนี้ยแล้วก็ใครแชร์สกรีนอย่าปักพินตัวเองลูกแล้วก็แบบเนี้ยเห็นไหมนี่ตอนเนี้ยจะเห็นนิดนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นรูนิดนะแต่ว่าเด็กๆจะเห็นชัดเดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณครูแชร์ให้ดูจากวิดีโอว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วครูทำได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ว่าทำได้ยังไงโอเคคุณครูจะแชร์ดูจากวิดีโออะไรไหมอ่ะเปิดไฟก่อนไหมอ่ะอะไรไหมเปิดไฟบ้านครูก่อนไหมอ๋อเปิดไฟบ้านครูก่อนไหมเพราะตอนนี้ครูหน้ามืดใช่ไหมล่ะใช่โอเคตีลังกาอยู่เนี่ยโอ้ยเห็นหน้าครูหรือยังอ่ะทีนี้ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นได้ไงอ่ะ
นี่หน้าครูนี่เอลี่ต้องหน้าครูครูบอกว่าเห็นหน้าครูหรือยังแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวนะชุดอุปกรณ์ได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยอ่ะขาตอบได้ครับได้ยินยังเห็นด้านในกล่องได้ยินหนูนิดนึงปัดไฟฟ้าที่มีลูกปิงปองสีดำที่เจาะรูครอบอยู่ครับแล้วหลอดไฟฟ้าต่อเข้ากับฐานไฟฉายที่ติดอยู่ด้านนอกกล่องด้วยครับทีเนี้ยอันเนี้ยเขามีอุปกรณ์ในการทำแต่ว่าเด็กๆจะไม่มีอยู่เราสามารถทำได้ลูกทีนี้ดูว่าเนี่ยเวลาเขาทำก็ทำแบบนี้นะเนี่ยชุดสาธิตนี่ง่ายๆลูกไม่ต้องยากคุณครูบอกเด็กๆ เลยว่าให้เด็กๆเนี่ยเอากระป๋องมาแล้วก็เจาะรูหรือแกนของกระดาษทิชชู่ก็ได้ลูกแล้วเจาะดูแล้วหลังจากนั้นลูกเอาไฟฉายส่องลงไปเอาไฟฉายส่องลงไปต่อแล้วเอาไฟฉายส่องลงไปปุ๊บลูกสังเกตนะคะสังเกตเห็นไหมตอนเนี้ยมันก็จะเป็นแสงแบบนี้มาใช่ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปไปต่อครูให้ดูแล้วทีนี้เด็กๆวาดรูปลงไปก่อนสิวาดรูปลงไปก่อนสิวาดอะไรอ่ะวาดในกรอบอ่ะว่าสิ่งที่เห็นตอนแรกคืออะไรอ๋อแสงในกรอบเนี้ยในกรอบเนี้ยเห็นหรือยังว่าเห็นยังไงภาพที่หนึ่งอ้าวใครแชร์แล้วแชร์อีกอ่ะอย่าแชร์หน้าจอของคุณครูสิคะออกัสออกัสปิดเร็วไม่นั้นคุณครูแชร์เพื่อนไม่ได้ลูกแชร์เลยแกเนี่ยคะคุณครูนี่เลยลูกภาพที่หนึ่งค่ะเด็กๆวาดแบบนี้มาก่อนแล้วเด็กๆเห็นอะไรตะกี้เด็กๆเห็นอะไรเห็นอะไรตะกี้ที่ครูให้ดูเห็นอะไรที่หนูเห็นมันจะเหมือนแบบอะไรมีแสงไฟนิดนึงแสงไฟนิดนึงก็ลูกก็ตามจุดๆแบบนี้เลยจุดๆสีเหลืองๆแล้วลูกก็ระบายในกรอบนี้เป็นสีดำได้เลยนึกออกไหมได้มั้งเข้าใจไหมทำเป็นไหมเนี่ยสีเหลืองครูผมระบายไม่ผมไม่ระบายได้ไหมอ่ะถ้าผมไม่ระบายเนาะถ้าผมไม่ระบายแสดงว่าผมก็ต้องวาดแค่แบบนี้วาดแค่สี่เหลี่ยมกรอบนี้แล้วก็เขียนแค่จุดๆแบบนี้ที่เราเห็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลืองสีเหลืองเราจะเห็นสีเหลืองๆใช่ไหมตะกี้เป็นจุดๆแบบนี้เท่านั้นถูกไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้แบบนี้ค่ะได้นะโอเคตามครูไปต่อไปลูกแล้วเราจะเห็นได้อย่างไรล่ะว่าแสงนี้เป็นอย่างไรต่อไปเป็นภาพที่สองภาพที่สองเด็กๆตีกรอบตั้งไว้ก่อนอ่ะเราตีกรอบแต่เดี๋ยวตีกรอบแล้วลูกทำอย่างนี้ตีกรอบตั้งไว้ก่อนแบบนี้ตีกรอบนี่แบบนี้เหมือนกันเข้าใจไหมตีกรอบตั้งไว้เหมือนกันตีเหลือสีดำครูจะให้เด็กๆเนี่ยเห็นได้ชัดกว่านี้ลูกว่าความจริงแล้วอ่ะแสงมันเป็นยังไงจ้าใครไม่ปิดไมค์อ่ะทำกันเลยทำกันเลยโอเคใครไม่ปิดไมค์ใช่ปิดไมค์ก่อนเพราะตอนนี้พี่ฟงไม่ตั้งให้ครูไปในนั้นแน่เลยโอเคต่อไปนะวาดไว้ก่อนนะคุณครูจะให้ดูต่อไปว่าเมื่อเราเนี่ยเห็นไฟแบบนั้นแต่เราจะทำอย่างไรเนี่ยจะให้เราเห็นได้ว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างไรทีนี้ไปต่อนะครูเปิดหลอดไฟฟ้าในสีส้มเดี๋ยวครูขอเลื่อนนะคะโดยนักเรียนสามารถวาดรูปลงไปในแบบนี่อันที่สองคือแบบนี้ครูจะใส่ทูบไปมันจะเกิดฟันไฟเกิดขึ้นพอฟันไฟใส่เข้าไปปุ๊บเราจะเห็นแสงออกมาในลักษณะไหนบันทึกจ้ะ
บันทึก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 คุณครูสต็อปไว้ก่อนบันทึกบันทึกบันทึกเลยบันทึกบันทึกได้ยังไม่ครูบันทึกเลยหนูอยากเขียนตามโอเคเดี๋ยวสต็อปก่อนไปหน้านู้นรูปที่สองเราจะบันทึกว่ายังไงเป็นต่างกันไหมกับรูปแรกตะกี้ไม่ตาต่างต่างกันยังไงทำยังไงให้ต่างกันทีนี้ทำยังไงมันใหญ่มันใหญ่มากเลยแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคพอใส่ทูบเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาหรือเด็กๆเคยกวาดขยะตอนเช้าไหมเคยค่ะแล้วฝุ่นละอองมันขึ้นไปอ่ะแล้วเวงแสงลงมาตอนเช้าเคยเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ลงมาหาเราตอนเช้าเช้าไหมเคยค่ะเวลามันมีหมอกอ่ะเวลามันมีหมอกคุณคะแบบนี้ใช่ไหมเวลามันมีหมอกไหนอะคะคุณครูมองไม่เห็นของอาทิตย์ครับสักครู่นะเดี๋ยวคุณครูหาภาพอาทิตย์ก่อนไหนใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าจะเห็นให้ชัดน้องต้องอยู่ในที่มืดปิดไฟปิดไฟปิดไฟลองดูปิดไฟลองปิดไฟก่อนนะลองปิดไฟมันจะเห็นภาพจุดๆก็คือเหมือนภาพแรกถูกไหมคะถูกไหมลูกมันจะเห็นตอนจุดๆเหมือนภาพแรกแต่ถ้าเราจะให้เห็นว่าแสงเนี่ยมันออกอยู่ในรูปลักษณะไหนเนี่ยเราจะไปต้องมันจำเป็นต้องไปหาสิ่งที่มาประกบอีกทีนึงลูกค่ะขอบคุณแบบนั้นแหละแล้วก็ขอบคุณมากค่ะคุณแม่แล้วก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าคือตัวเนี้ยค่ะความเป็นจริงแล้วอ่ะเราจะได้เห็นชัดนะเวลาถ้าทดลองที่โรงเรียนเนาะอันนี้ขอโทษด้วยเพราะว่ามันถ้าทำกับเทียนมันก็ทำได้ค่ะแต่ว่าคืออันตรายเนาะเด็กๆใช้ให้ใช้แสงไฟแบบนี้มันจะเห็นแล้วก็น้องไปอยู่ในที่มืดแล้วหากำแพงหรือหาอะไรมากั้นไว้อะเราจะเห็นว่าคุณครูช่วยหน่อยเดี๋ยวค่อยทำตอนกลางคืนนะเอาไฟฉายอะค่อยทำตอนกลางคืนนะมันจะเห็นชัดลูกตอนกลางคืนโอเคค่ะได้นะทีนี้ลูกเมื่อลูกเห็นว่าเนี่ยข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันต่างกันอยู่ใช่มั้ยเรามอง2ครั้งแต่ข้อ2เนี่ยการทดลองข้อ2เนี่ยเขาจะเห็นชัดเพราะว่าเขาใส่ในกล่องสีดำแล้วก็เอาควันธูปแย่ลงไปลูกพอควันธูปแย่ลงไปมันจะมีแสงครูฟังครูลืมใช่มั้ยถ้ามันจะมีแสงออกทุกทิศทุกทางเลยทุกอย่างเลยทีนี้คุณครูถามว่าถ้าเราดูจากข้อ1กับข้อ2ในการทดลองของคุณครูเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันต่างกันมั้ยต่างกันมันต่างกันแล้วถ้าคุณครูจะถามน้องว่าน้องรู้หรือยังตอนนี้ว่าเสียงเคลื่อนที่ยังไงเด็กๆรู้หรือยังสามารถตอบคุณครูได้ยังว่าเสียงเคลื่อนที่ยังไงเสียงเคลื่อนที่ยังไงเป็นเส้นตรงมีคนตอบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกหน้าต่อไปวัดเสร็จหรือยังหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสโรงเรียนเปิดเนาะเดี๋ยวทดลองไม่เห็นชัดเลยไม่เป็นไรเราทดลองย้อนหลังได้ลูกจากการทำกิจกรรมพบว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากเทียนไขได้ยังไงได้ยังไงเป็นอะไรมันเคลื่อนที่ที่เดียวไหมหรือมันเคลื่อนที่แบบไหนเคลื่อนที่แบบไหนตอนนั้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงกันตอนนั้นตอนนี้หายแล้วนะเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่แบบไหนปิดเสียงเคลื่อนที่แบบไหนคะอดิศครับปิดไมค์นิดนึงอดิศปิดไมค์ก่อนนิดนึงปิดไมค์นิดนึงโอเคเสียงเคลื่อนที่อย่างไรใครรู้บ้างว่าเสียงเคลื่อนที่ออกจากเทียนไขได้ค่ะอันนี้หน้าไหนคะหน้าต่อไปรูปถัดไปเลยเปิดไปเลยหลังหน้านั้นแหละหนึ่งหน้าเจอยังหลังรูปที่ลูกวาดโอเคเจอยังถูกต้องค่ะหน้านั้นเลยหน้านั้นแหละที่มีรูปอีกตอบครูก่อนค่ะจากการทำกิจกรรมเนี้ยพบว่าแสงเนี้ยเคลื่อนที่ออกจากเทียนไขได้แบบไหนได้เป็นจุดๆหรือได้เป็นทุกทิศทุกทางหรือได้เป็น
หรือได้เป็นเฉพาะจุดเดียวเป็นยังไงอ่ะตอบสิเอานั่งหาวนอนหลับแล้วไก่ต๊อกจุดเดียวค่ะจุดเดียวเหรอชนะสี่บอกครูเร็วบอกครูเบิ้ลเร็วบอกมาเลยค่ะบอกมาเลยอ่ะตามความคิดเด็กๆเลยตะกี้อ่ะเด็กๆเห็นยังไงกระจายกระจายอ่ะมีคนบอกว่ากระจายได้กระจายครับอ่ะกระจายกระจายนี่หมายความว่าทุกทิศทางถูกไหมใช่ค่ะอ่ะกระจายทุกทิศทุกทิศกระจายทุกทิศครูหนูหาไม่อะไรหาไม่เจอจ๊ะหาอะไรไม่เจอหาครูไม่เจอใบงานหน้านี้ใบงานหน้านี้แล้วหน้าก่อนหน้านี้ลูกว่านั้นเจอไหมมันอยู่หน้าถัดไปเลยลูกมันเรียงหน้าอยู่อะจากกิจกรรมเด็กๆเพราะว่าการเคลื่อนที่เนี่ยกระจายทุกทิศแล้วเคลื่อนที่เป็นแนวแนวอะไรแนวอะไรพ่อแนวตรงครับแนวตรงแนวตรงแนวตรงครูเติมคำว่าเส้นให้เด็กๆคณะแนวเส้นตรงแนวเส้นตรงคุณครูครับครับผมครูให้เขียนเลยต่อเปล่าๆเขียนลงไปด้วยลูกเขียนลงไปด้วยบันทึกเลยค่ะเดี๋ยวต้องส่งไว้นะให้คุณครูนะคุณครูแล้วหน้านี้เหรอใช่ค่ะหน้านั้นแหละข้างบนเห็นไหมยังสรุปกิจกรรมข้างบนอ่ะครูก็ไม่มีอ่ะเคยไม่มีอ่ะแล้วหน้านู้นมีไหมตะกี้มีเอาหน้านู้นมีหน้านี้ก็ต้องมีแหละลูกเปิดหน้าตัดไปเลยต่อไปเลยเนี่ยก็หาแล้วมันไม่มีมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันคือส่วนหนึ่งของหน้าตัดไปลูกอ๋อเจอแล้วไงเนี่ยแล้วก็ครูว่าสังเกตได้จากเสียงที่ส่องผ่านทุกรูและเสียงที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นอะไรเส้นตรงเส้นตรงเหมือนกันเป็นเส้นตรงโอเคแสดงว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งหรือเส้นงอหรือเส้นตรงคำว่าเส้นตรงเป็นอย่างนี้ลูกเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงนี่ครูไม่ได้ลากกับไม้บรรทัดนะอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเราเรียกว่าเส้นตรงซึ่งตรงเนี้ยคือที่แสงออกไปเอาบอแล้วครูแล้วก็ทับแล้วก็มันจะกระจายแบบเนี้ยลักษณะไปเป็นเส้นตรงแสงจะกระจายออกแบบนี้ถูกต้องถูกไหมคะถูกไหมมันก็จะกระจายไปแบบเนี้ยแสดงว่าเด็กๆยังจำได้ไหมเหมือนกับเทียนไขเล่มไหนตะกี้ที่คุณครูให้ดูก่อนหน้านี้เหมือนกับเทียนไขเล่มไหนเล่มที่2ครับเล่มที่2ค่ะเก่งมากเห็นไหมเด็กๆสามารถบอกครูได้ว่าแหล่งกําเนิดแสงคือมันคือเทียนไขและสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแสงและลูกสามารถสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยให้เด็กๆรู้เลยว่าแสงเนี่ยมันเดินทางแบบนี้แหละมันเดินทางออกไปกระจายทุกทิศทุกทางจากแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองมันเดินทางมาหาเราคนเดียวไหมแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาหาเราคนเดียวไหมลูกไม่ค่ะไม่ครับไม่ก็คนอื่นก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อยู่คนละโลกกันเห็นไหมอยู่คนละซีกโลกกันได้เห็นหน่อยค่ะว่ายังไงคะทำไมเวลาเราขี่รถไปเนี่ยถึงจะเห็นพระอาทิตย์เนี่ยตามเรามาตลอดเลยอะเพราะว่าเราอยู่บนโลกค่ะโลกเวลาตอนนี้ขนาดนี้เหมือนกันโลกจะหมุนรอบตัวเองค่ะโลกจะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วกับโคจรรอบดวงอาทิตย์ลูกมันจึงทำให้เราเห็นว่าดวงอาทิตย์ตามเราตลอดเลยเนาะแสงดวงอาทิตย์จะตามเราตลอดเลยเพราะว่าเราอยู่บนโลกแล้วก็พอบังเอิญว่าโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันหมุนพร้อมๆกันเนี่ยในระบบสุริยะเนี่ยเดี๋ยวพอลูกเรียนโตขึ้นไปเนี่ยลูกก็จะได้รู้นะซึ่งตอนนี้ที่ลูกอยู่บนโลกเนี่ยมันก็หมุนไปตลอดนะคะหมุนแต่มันหมุนไม่แรงไงมันหมุนโดยที่เราไม่รู้ตัวมันหมุนไปเรื่อยๆจึงทำให้เป็นเวลากลางวันและกลางคืนไงลูกให้เราเห็นแสงและไม่เห็นแสงโอเคไหมแล้วก็อะไรคะนิวตรอนมีใบงานอ่ะไม่มีใบงานแล้วตะกี้นิวตรอนวาดภาพนี้หรือยังนิวตรอนวาดภาพนี้หรือยังวาดแล้ววาดแล้วแสดงว่าใบนี้มันก็คือหน้าต่อไปไงลูกเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ครูขอสต็อปแชร์ตัวนี้ก่อนนะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูเปิดให้นิวตรอนก่อนว่ามันคือใบงานหน้าไหนสงสารนิวตรอนจะหาไม่เจอแล้ว
สักครู่นะสักครู่สักครู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณครูหาให้ดูแบบไหนคะใจเย็นๆลูกอ่ะใบงานของป.2นะคะหน้านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณครูต้องเชนหน้าให้เด็กๆดูก่อนว่ามันอยู่หน้าไหนโอเคนิวตรอนครับนิวตรอนนี่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 หน้านี้หน้านี้ลูกหน้านี้หน้านี้แล้วก็มันมีอันนี้อยู่ด้วยอ่ะเจอไหมครูตัดมาโทษหนึ่งลูกโอเคหรือยังเจอแล้วนะทีนี้เด็กๆจ๋าเด็กๆทำด้วยตัวเองค่ะแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเด็กๆต้องทำนะว่าอันเนี้ยแหล่งกำเนิดแสงนี่คืออะไรเด็กๆต้องเขียนเองว่ามันคืออะไรแล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเป็นอย่างไรเลยลูกว่าเบิ้ลค่ะจ้าก็คือว่าครูเบิ้ลเลื่อนไปที่ถัดจากทุกทิศนะคะยังไม่เสร็จจากทุกทิศคือที่ครูเบิ้ลเขียนนะคะที่ครูเบิ้ลเขียนสักครู่ค่ะเสร็จแล้วเจอแล้วครับโอเคกดตัวนี้หรือเปล่าใช่ค่ะโอเคให้ดูละโอเคบันทึกเสร็จหรือยังเขียนตามครูเลยเหรอนิดนึงค่ะอันนี้คุณครูว่าได้ดูนะว่าแสงเนี้ยมันออกกระจายทุกทิศทุกทางในลักษณะอย่างนี้และเป็นเส้นตรงนะคะแสงต้องวาดด้วยไม่ใช่ไหมคะตรงนี้ไม่ต้องวาดก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องครูคำครูขาครูขาขอถามมาเลยหน่อยได้ไหมคะค่ะถามมาเลยค่ะไก่ต๊อกว่าหนูอยากถามว่าที่คำว่าแหล่งกำเนิดแสงนี้คือว่าจะมีลูกไฟนี่คือมันต้องทำยังไงคะแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นลูกไฟก็คือการทดลองนั่นเหรอไม่คือแบบฝึกหัดเรียนรู้อ่ะครูตรงนั้นอ่ะแต่ว่าแบบฝึกหัดเรียนรู้โอเคเดี๋ยวอธิบายโอเคตอบนั้นมันจะไม่เสร็จเอาเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรตัวนั้นเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งพอยต์ไปอีกทีนึงในสรุปเรียนอะตอนเย็นเด็กๆดูก่อนตอนนี้ไก่ต๊อกกำลังถามครูว่าแบบฝึกหัดพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเราจะทำอย่างไรใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคอันที่หนึ่งลูกเด็กๆจ๋าเด็กๆเห็นเป็นอะไรอันที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ยังเห็นเป็นหลอดไฟอะหลอดไฟแสดงว่าแหล่งกำเนิดแสงนี้คือลูกเขียนชื่อมันสิว่ามันคืออะไรลูกก็เขียนว่าหลอดไฟหลอดไฟโอเคเขียนว่าหลอดไฟแล้วโอเคเสร็จแล้วเขาบอกว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นยังไงมันจะเคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ยังไงแล้วครูยกตัวอย่างให้หนึ่งก็เคลื่อนที่ยังไงกระจายไปรอบๆมีเพื่อนตอบแล้วกระจายไปรอบๆแล้วกระจายไปรอบๆเนี่ยมันอยู่ยังไงอ่ะก็เด็กๆไปวาดสิไปวาดให้ครูเห็นในเนี้ยว่ากระจายรอบๆยังไงนี่แสงใช่ไหมกระจายไปรอบๆแสดงว่ามันไปแบบนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ลูกลากให้เป็นเส้นตรงเนาะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะแต่อันนี้ครูทับกับไม้บรรทัดไม่ได้ไงของครูเบิ้ลขาถ้าแบบวาดเป็นขีดไม่ต้องทำรูปว่าเป็นขีดไม่ต้องทำลูกศรหมายความว่าสมมติว่านี้ไม่ต้องทำหัวแหลมมาค่ะแค่ขีดเฉยๆสมมติว่าหัวไฟครูตอนนี้จึ๊กๆแล้วขีดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกต้องทำหัวแหลมด้วยค่ะเพราะมันคือรังสีของแสงที่ออกนะลูกรังสีของแสงที่ออกเดี๋ยวเราจะเอารังสีของแสงเนี่ยไปเรียนกันคาบต่อไปว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรนั่นหมายความว่าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงลูกตอนนี้หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วแสงมันกระจายทุกทิศทุกทางจากแหล่งกำเนิดแสงไปเป็นแนวเส้นตรงโอเคแต่ไม่เข้าใจอย่างไรถามเลยถ้าไม่เข้าใจถามนะลูกอย่าเก็บเอาไว้เดี๋ยวลูกต่อไปไม่ได้ไม่เข้าใจให้ถามเลยค่ะแล้วก็ตามกี่ข้อจ๊ะหน้านั้นมีกี่ข้อ3ข้อสามข้อแล้วเสร็จถ่ายหน้าหนึ่งกับหน้าสองส่งคุณครูติ๊กให้คะแนนเต็มเลย10คะแนนดีไหมดีดีครับโอเคแค่นั้นแหละคุณครูครับ
ครับผมอาทิตย์คุณครูให้วาดลูกศรที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยใช่เราต้องวาดว่าแนวของแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างไรลูกจากแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเด็กๆต้องวาดออกมาให้ได้ว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่อย่างไรออกจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะไก่ต้องเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะแล้วระบายสีลงไปซะเลยอ๋อของครูปริ้นไปให้เป็นสีขาวดำลูกจากระบายเป็นสีเหลืองเอาได้ระบายสีได้ครูพาคิดเขียนยังไงอย่างเดียวทำข้อที่สองข้อที่สองอ่ะพระอาทิตย์คำว่าพระอาทิตย์เขียนยังไงอ่ะเขียนไม่เป็นจีพอไหนแล้วพอโตนี่ก็จำไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาคิดก่อนเขาทำเด็ดดอวงอดวงออาอาทออีสักด้วยตัวอะไรยอยักษ์กาลันเนาะต่อเต่ายอยักษ์กาลันยักษ์กาลันโอเคเก่งมากเก่งมากโอเคจะ11โมงแล้วเดี๋ยวเรียนวิชาอื่นได้ไหมได้นะได้นะคะตามเองเนาะหิวแล้วอ๋อสต็อปเลยโอเคมีบองเก่งมากขวาถ้าใช้กระจายไปรอบๆเหมือนกันหมดเลยได้ไหมคะไม่รู้สินั่นแหละคุณครูให้เด็กคิดเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกอันไหมหรือยังไงเสียงเนี่ยอ้าวยิ้มแฉ่งก่อนเร็วๆๆหน้าจอยิ้มเฉ่งทำยังไงยิ้มเฉ่งแม่ยิ้มเฉ่งจริงๆด้วยเด็กกล้องนี้น่ารักจริงยิ้มเฉ่งจริงๆด้วยเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะสำหรับการตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราเดี๋ยวเด็กๆหาเด็กๆฟังคุณครูก่อนคุณครูสั่งงานนิดนึงเราเจอกันอีกทีวันจันทร์ให้เด็กๆหาเกณฑ์ของกระดาษทิชชู่หนึ่งอันครูจะไปทางไลน์ได้ไหมแล้วก็เหรียญบาท1เหรียญค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งไปอีกทีนึงทางไลน์นะคะโอเคคุณครูคะคุณครูค่ะหนูถึงข้อ3แล้วเยี่ยมมากค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสั่งไปอีกทีนึงทางไลน์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะครับมันไม่ยากแค่2อย่างเองแค่เหรียญกับแกนกระดาษทิชชู่เอง2อย่างนี้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะนิวตรอนบอกฉันที่นิวตรอนต่อแล้วทั้งหมดตามความพลอบขอบคุณครับคุณครับไม่ไหนอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณครับเป็นเป๊ะมากยอมมาสักตูนตูนตูนไอ้ทุนไอ้ทุนจำได้ไหมจำได้ไหมหนูจำอะไรไม่ได้เลยถุนบอกตุนจำร้องไม่ได้เหรอต๊อกไม่รู้เหมือนกันต้องถามตุนตุนจำพี่ได้ไหมไม่ตุนตอบว่าไม่จำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้ความจำเสื่อมดูความจำเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวเตรียมให้ได้ถ้ารู้ได้อันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนฉันทาแป้งไม่ได้ทาจ้ะมุกเป็นไงมากมาอยู่บ้าน